ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจึงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลาย ต่อไปนี้พึงตั้งใจฟังธรรมะตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยการเจริญสติแม้ขณะนี้ก็ถือว่าเป็นเวลาของการปฏิบัติธรรมสามารถที่จะมีสติเจริญสติได้เพราะว่าอารมณ์ของสติก็มีอยู่โดยเฉพาะว่าเสียงเสียงนี่ก็เป็นปรมัตถธรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มาปรากฏเฉพาะทางหูการได้ยินก็เป็นของจริงเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นไปรับเสียงได้ยินนี้ก็เกิดขึ้นที่หูเหมือนกันเป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่จริงการเจริญสติหรือการเจริญวิปัสสนานี้เป็นการศึกษาเข้าไปหาความจริงอันสติระลึกกับสิ่งที่เป็นความจริงเป็นของจริงเสียงมาปรากฏทางหูซึ่งเป็นรูปธรรมเพราะว่าไม่สามารถรับรู้อารมณ์ได้และสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปดับไปปรากฏขึ้นแล้วก็เสื่อมสลายไปเท่านั้นไม่สามารถรับรู้อารมณ์ได้สิ่งเหล่านั้นก็จัดเป็นรูปธรรมเสียงเป็นสิ่งที่มากระทบประสาทหูแล้วก็เสื่อมสลายไปดับไปไม่สามารถจะรับรู้อารมณ์ได้เนี่ยก็เป็นรูปธรรมสติระลึกรู้รูปธรรมทางหูก็คือระลึกถึงสภาพธรรมชนิดหนึ่งที่มาปรากฏเฉพาะทางหูและดับลงไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาเป็นธรรมชาติเป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีลักษณะมากระทบมาปรากฏทางหูเท่านั้นแล้วก็มีลักษณะในการดับไปได้ยินเป็นธรรมชาติเหมือนกันเป็นธาตุเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างจากเสียงได้ยินปรากฏรับรู้นะ
สามารถรับรู้อารมณ์ได้ก็คือไปรู้เสียงไปรับรู้เสียงแล้วก็ดับลงสิ่งใดที่เกิดขึ้นสามารถรับรู้อารมณ์ได้สิ่งนั้นก็จะเป็นนามธรรมเพราะนั้นเสียงก็อย่างหนึ่งได้ยินก็อย่างหนึ่งไม่เหมือนกันเสียงเป็นธรรมชาติที่ไม่รู้อารมณ์ได้ยินเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่ทั้งเสียงทั้งได้ยินนั้นก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นเพียงสภาพธรรมที่ปรากฏทางหูดับลงเปลี่ยนแปลงไปขณะได้ยินนั้นยังไม่รู้ความหมายยังไม่เข้าใจว่าเสียงนั้นคือเสียงอะไรก็เพียงแต่ได้ยินเป็นเสียงเป็นคลื่นสูงสูงต่ำต่ำนะไม่รู้ความหมายอะไรได้ยินนะตัวการที่ไปรู้ความหมายนั้นไม่ใช่การได้ยินนะหากผู้ปฏิบัติเจริญสติจะสังเกตได้ขณะได้ยินนั้นน่ะสภาพได้ยินนั้นน่ะไม่รู้ความหมายทำหน้าที่ได้ยินเสียงหมดลงตัวการที่ไปรู้ความหมายนั้นเป็นขณะต่อมาเกิดขึ้นที่หัวใจเนี่ยเกิดที่หทัยวัตถุคือรูปหัวใจซึ่งอยู่ที่ราวนมข้างซ้ายฉะนั้นธรรมชาติที่ไปรู้ถึงความหมายของเสียงคนละอันกับธรรมชาติที่ทำหน้าที่ได้ยินแต่ก็เป็นท่ารู้ด้วยกันได้ยินก็เป็นท่ารู้ให้ตัวที่ไปรู้ความหมายก็เป็นท่ารู้แต่เกิดคนละที่กันได้ยินนั้นจะเกิดที่ประสาทหูซึ่งอยู่ในรูหูนะประสาทหูก็อยู่ในรูหูได้ยินนี้จะเกิดที่ประสาทหูส่วนรู้ความหมายไม่ได้เกิดที่หูไม่ได้ทำหน้าที่ได้ยินเกิดที่หทัยวัตถุที่รูปหัวใจทำหน้าที่ตรึกนึกแปลเนี่ยไปสู่ความหมายนะซึ่งโดยอาศัยสัญญาความจำเข้าร่วมทำงานมีการฝึกมีสัญญาถ้าหากว่าเสียงนั้นได้ยินรับรู้ความหมายจนชำนาญแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลานึกคิดอะไรมากพอได้ยินปุ๊บก็รู้ทันทีตีความหมายในเสียงนั้นว่ามันหมายความว่าอย่างไรออกเป็นภาษาขึ้นเสียงที่จริงปรมัตถธรรมเสียงสูงสูงต่ำต่ำทีทางแต่ว่าจิตที่เกิดหทัยวัตถุนั้นก็ไปจดจำไปตามสมมุติที่ชาวโลกบัญญัติไว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเค
พยายามป้อนพยายามสอนครูอาจารย์สอนภาษาเสียงอย่างนี้หมายความว่าอย่างนั้นอย่างนั้นก็จดจำหรือว่าเขาไม่ได้สอนโดยตรงแต่ใช้ความสังเกตเขาพูดกันเขาโต้ตอบกันแล้วก็ปฏิบัติการอย่างไรอย่างไรก็จำมาเนี่ยนั่นคือความหมายนะที่ถ้าว่ามันเป็นเสียงที่ไม่เคยได้ยินนะความถี่ของเสียงอย่างนี้เสียงสูงเสียงต่ำแบบนี้ไม่เคยได้ยินก็ไม่รู้ความหมายแปลความหมายไม่ออกเช่นภาษาคำพูดของชาวต่างประเทศไม่รู้ว่าเขาพูดความหมายว่าอย่างไรได้ยินนั้นมีนะให้ตัวได้ยินนั้นมีอยู่เกิดที่หูได้ยินนะยินเสียงที่เขาแปลงออกมาสูงสูงต่ำต่ำเป็นความถี่ห่างแต่ว่าไม่รู้ความหมายเพราะไม่ได้เรียนรู้สมมุติที่เขาแต่งตั้งตกลงในภาษานั้นเราไม่รู้ในสมมุติอันนั้นจิตที่จะนึกตรึกไปในความหมายของเสียงนั้นก็ไปไม่นึกไม่ออกนะนั่นคือสิ่งที่ปรากฏการว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันเกิดสืบต่อกันอย่างไรนะที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อประโยชน์อะไรนะก็เพื่อประโยชน์ของการปฏิบัติเพื่อให้เข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงยิ่งขึ้นง่ายขึ้นจะได้เป็นข้อสังเกตแล้วก็จะได้แยกอารมณ์ได้ถูกอารมณ์ไหนเป็นสมมุติเป็นบัญญัติเป็นสมมุติอารมณ์ไหนเป็นปรมัตถ์เพราะเจริญวิปัสสนานั้นสตินั้นจะต้องดำเนินเข้าไปสู่อารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์ซึ่งเป็นข้อมูลเป็นหลักฐานที่จะแสดงความจริงให้รู้ให้เห็นส่วนบัญญัติอารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลที่จะป้อนให้เกิดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงได้เพราะมันเป็นเรื่องจอมปลอมนะเป็นเรื่องที่แต่งตั้งขึ้นเป็นเรื่องที่สมมติขึ้นนะเมื่อเจริญสติไปอยู่กับสมมุติจิตไปอยู่กับสมมุติอยู่อย่างนั้นจะไม่มีโอกาสเกิดวิปัสสนาญาณได้เลยคือจะไม่มีโอกาสจะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ตามความเป็นจริงได้เลยเพราะว่าสิ่งที่ไปรู้ไปเห็นนั้นมันไม่มีสภาวะความเป็นจริงให้รู้ให้เห็นมันก็จะเป็นเพียงรู้ไปตามสมมุติรู้จริงไปตามสมมุติหรือว่า
ให้สมาธิเกิดขึ้นได้นะให้สมาธิเกิดขึ้นนะบัญญัติอารมณ์เนี่ยทำให้สมาธิเกิดได้แต่ว่าจะทำให้เกิดวิปัสสนาญาณไม่ได้ถ้าหากว่าจะเจริญสติให้เข้าสู่สมาธิก็กำหนดไปที่บัญญัติต้องดูบัญญัติอารมณ์สติต้องระลึกจิตต้องตั้งมั่นอยู่ที่บัญญัติอารมณ์คือความหมายคือรูปร่างสันฐานเช่นการนึกให้เห็นเป็นดวงแก้วขึ้นนี่เป็นสันฐานเป็นบัญญัติอารมณ์จิตจะต้องพยายามนึกขึ้นมาจะต้องตรึกนึกสร้างขึ้นมาประมวลขึ้นมาให้เห็นนั่นคือบัญญัติอารมณ์แต่เป็นกรรมฐานได้เป็นที่ตั้งของจิตให้เกิดสมาธินะฉะนั้นผู้เจริญมีความเข้าใจว่าตนเองจะเจริญให้เกิดไปในทางสมาธิก็เพ่งบัญญัติแล้วก็พยายามเพ่งจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวหรือไม่นึกถึงดวงแก้วอาจจะนึกถึงพุทธรูปนี่ก็เป็นรูปร่างสันฐานนะเป็นนิมิตขึ้นมาหรือไม่นึกถึงรูปร่างแต่นึกถึงความหมายเช่นระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะบริกรรมบัญญัติโดยชื่อก่อนเรียกชื่อคือนามบัญญัติสัทธาบัญญัติบริกรรมเรียกชื่อในใจพุทโธพุทโธหรือว่าภควาหรืออรหังอรหันอรหังสัมมาสัมพุทโธเรียกชื่อซึ่งเป็นบัญญัติที่เรียกว่านามว่าบัญญัติแล้วก็พยายามที่จะตีความหมายของภาษาที่พูดมาเช่นพุทโธก็ตีความหมายนึกถึงความหมายออกไปว่าหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนึกถึงความหมายขยายออกไปรู้แล้วเป็นอย่างไรตื่นเป็นอย่างไรเบิกบานเป็นอย่างไรอันนี้คือบัญญัติอารมณ์นะก็เป็นกรรมฐานให้เกิดสมาธิได้แต่ว่าสมาธิจะถึงขั้นแนบแน่นนั้นจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเป็นอารมณ์ในส่วนความหมายไม่ใช่เป็นรูปร่างสันฐานแล้วก็อารมณ์มันหลายอารมณ์นั้นสมาธิก็จะได้แค่อุปจารสมาธิแต่ก็มีความสงบอย่างนี้ถ้าหากว่ามีความเข้าใจว่าเมื่อจะทำให้เกิดสมาธิก็เพ่งบัญญัติจดจ่ออยู่กับบัญญัติอารมณ์จะเป็นรูปร่างจะเป็นความหมายบริกรรมชื่อภาษาเช่นการเพ่งกสิณนั่นก็เป็นเรื่องนิมิตเป็นเรื่องรูปร่างสันฐานทั้งนั้นเพ่งซากศพเพราะฉะนั้นเมื่อจะเจริญเข้ามาสู่ทางปัญญาก็ต้องละต้องคลายจากบัญญัติอารมณ์เข้ามาสู่อารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์อย่างในกรณีเสียงได้ยิน
เสียงเป็นปรมัตถ์ได้ยินเป็นปรมัตถ์แต่ความหมายของเสียงเป็นบัญญัติที่มันเป็นความหมายออกไปเป็นบัญญัติเนี่ยเป็นบัญญัติอารมณ์แล้วก็ไม่ใช่เป็นอารมณ์ของได้ยินนะความหมายของเสียงเนี่ยไม่ใช่เป็นอารมณ์ของได้ยินเป็นอารมณ์ของการนึกเป็นอารมณ์ของการนึกคิดซึ่งเป็นจิตทางมโนทวารคือทางใจส่วนเสียงนั้นเป็นอารมณ์ของจิตทางโสตทวารคือทางหูเมื่อมีการนึกมีการประมวลมีความปรุงแต่งมีความคิดไปในความหมายของเสียงในขณะนั้นอารมณ์เป็นบัญญัติสิ่งที่เป็นปรมัตถ์ก็มีอยู่ขณะนั้นคืออะไรก็คือตัวที่กำลังตรึกนึกถึงความหมายตัวที่กำลังนึกถึงความหมายนั่นนะคือปรมัตถ์ถ้าสติระลึกตรงปรมัตถ์ก็จะระลึกได้ถึงลักษณะของความนึกสติสัมปชัญญะจะเข้าไประลึกเข้าไปสังเกตลักษณะของความนึกตัวนึกตัวคิดนี่เรียกว่าสติระลึกตรงต่อปรมัตถ์ที่กำลังปรากฏสิ่งเหล่านี้ปรากฏอย่างไวเสียงกระทบได้ยินความนึกรู้ความหมายเป็นไปอย่างรวดเร็วนั่นก็อาจจะมีเสียงซ้ำเข้ามาอีกนึกอีกมีเสียงซ้ำเข้ามา แต่ว่ามันไม่ใช่ได้ยินตลอดเวลาไม่ใช่ได้ยินเสียงตลอดเวลามันมีการขาดตอนมีการสลับนะ ได้ยินคิดนึกได้ยินคิดนึกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าได้ยินตลอดอย่างนั้นไม่ใช่นะหรือเสียงก็ตามไม่ใช่มันดังตลอดเวลามันมีการขาดตอนแม้ว่า เสียงบางอย่างที่เขาเปิดก็ดูผลเผินว่ามันดังตลอดเวลาแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีการขาดตอน มีการขาดตอนแต่ว่าความถี่ของมันถี่มากนะมันก็เลยดูมันตลอดเวลาแล้วก็การรับรู้นั้นมันก็ไม่ใช่รู้ได้ตลอดเวลาคือไม่ใช่ได้ยินอยู่ตลอดเวลามันมีภาวะมีสภาวะอื่นเข้ามาสลับฉะนั้นต้องใช้ความแยบคายสติที่อบรมยิ่งขึ้นก็จะเข้าไปประจักษ์ถึงธรรมชาติเหล่านี้ว่ามันมีความขาดตอนอย่างท่านทั้งหลายขณะนี้กำลังได้ยินมีเสียงมีได้ยินมีการตรึกนึกถึงความหมายถ้าลืมตาก็มีการเห็นนะมีเห็นมีได้ยินมีคิดนึก
แต่มีความเย็นรู้สึกเย็นรู้สึกปวดขามีอารมณ์หลายอย่างนะทางตาก็มีสีหึบสีจากภาพทางหูมีเสียงทางกายก็มีเย็นมากระทบมีร้อนมีตึงมีไหวมีแข็งมีปวดมีเจ็บทางใจก็มีการตรึกนึกสู่ความหมายถ้าหากว่าไม่มีการตรึกนึกในเสียงแต่ละคำแต่ละพยางที่มันต่อกันเป็นประโยคก็จะไม่รู้เรื่องเลยนะที่ฟังไปเนี่ยจะไม่รู้เรื่องเลยนะต้องมีการตรึกนึกอยู่ตลอดเวลานะสิ่งเหล่านี้ปรากฏการไม่ได้พร้อมกันเห็นได้ยินคิดนึกรู้สึกเย็นไม่ได้พร้อมกันต่างขณะจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เกิดพร้อมกันคือเห็นก็เห็นได้ยินก็ได้ยินคิดนึกก็คิดนึกเนี่ยตามสภาวะความเป็นจริงแล้วเป็นไปไม่ได้เลยทั้งนี้ก็เพราะว่าจิตนะพระองค์ทรงตรัสว่าทุรังกัมมังเอกัจจรังอัสสรีรังกุมหาสยังเยจิตังสัญญเมสันติโมกขันติมารพันธนาจิตนี้ไปไกลไปดวงเดียวไม่มีรูปร่างมีถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยชนเราได้สำรวมระวังรักษาจิตได้ชนเหล่านั้นจะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารไปไกลคิดไปได้ไกลอยู่ตรงนี้คิดไปถึงบ้านถึงต่างประเทศไปดวงเดียวคือหมายถึงว่ามันเกิดขึ้นมาทีละดวงมีถ้ำเป็นที่อยู่อาศัยคืออาศัยกายเนี่ยอาศัยกันอยู่อาศัยอาศัยวัตถุทำหน้าที่คิดนึกอาศัยตาทำหน้าที่เห็นอาศัยหูทำหน้าที่ได้ยินอาศัยจมูกทำหน้าที่รู้กลิ่นอาศัยลิ้นทำหน้าที่รู้รสอาศัยกายทำหน้าที่รู้สึกโผฏฐัพพารมณ์อาศัยอาศัยวัตถุหัวใจในการที่จะรู้เรื่องราวความหมายสั่งการนะต้องอาศัยร่างกายอาศัยวัตถุนี้อยู่อาศรีระไม่มีรูปร่างจิตไม่มีรูปร่างชนเราใดที่สำรวมระวังหรือมีสติตามดูรู้เท่าทันก็จะพ้นจากบ่วงแห่งมารจิตเกิดขึ้นมาทีละดวงนะขณะเห็นก็คือจิตดวงหนึ่งขณะได้ยินก็คือจิตดวงหนึ่งขณะคิดนึกก็คือจิตดวงหนึ่งขณะรู้สึกเย็นก็คือจิตดวงหนึ่งตามหลักฐานพุทธเจ้าแสดงจิตนี้เกิดขึ้นมาทีละดวงไม่ใช่เกิดมาทีละสองดวงสามดวงพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นเมื่อจิตทางหูเกิดขึ้นทำหน้าที่ได้ยินจิตทางอื่นมันก็ไม่มีทางตาทางใจไม่มีทั้งนั้นน่ะมันเป็นลักษณะเป็นลวดลายของรูปธรรมนามธรรมเป็นลวดลายของปรมัตถธรรมคือปรมัตถธรรมเนี่ยมันเป็นสังขารธรรมคือเป็นธรรมที่ถูกปรุงแต่งนะถ
ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องดับไปเมื่อเหตุปัจจัยที่เป็นตัวปรุงแต่งมันดับมันก็สังขารธรรมเหล่านี้ก็ดับฉะนั้นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยมันจะมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็วจิตทุกดวงมีความเกิดดับหมดเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงเกิดขึ้นแล้วก็ดับลงไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นจิตดวงเดียวแล้วก็คงที่อยู่อย่างนั้นหรือว่าดับที่ว่าเกิดดับไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นหลอดไฟที่เดี๋ยวไฟติดเดี๋ยวไฟดับไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเปลี่ยนไปเลยนะเปลี่ยนหลอดคนละหลอดคนละหลอดคนละหลอดไปถ้าจะเปรียบเทียบเหมือนหลอดไฟไม่ใช่อันเดียวกันนะเป็นคนละดวงกันไปเลยแต่ว่ามันมีคุณสมบัติมีลักษณะเหมือนกันอันที่หมดไปแล้วมันเกิดใหม่เนี่ยมันเกิดซ้ำในลักษณะในคุณสมบัติถ้ามันเหมือนกันด้วยความเร็วของความไวของการเกิดดับที่มันถี่ขึ้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับลงดวงที่สองเกิดต่อแล้วก็ดับลงดวงที่สามเกิดต่อแล้วดับลงดวงที่สี่เกิดอย่างเนี้ยมันถี่มากมันไวมากทำให้บุคคลเห็นว่ามันเป็นอันเดียวกันมันพร้อมกันเมื่อไม่เห็นเพราะไม่เห็นความเกิดดับของมันเมื่อไม่เห็นความเกิดดับมันก็เห็นเป็นพืชเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นของเที่ยงไม่เห็นเป็นของเที่ยงมันก็เป็นตัวตนมันก็เลยกลายเป็นสัตว์บุคคลขึ้นมาเป็นเราเป็นเขาขึ้นมานะขยายสมมติบัญญัติออกไปก็เพราะว่าไม่เห็นไม่มีปัญญาเข้าไปเห็นสัจธรรมคือความเป็นจริงของธรรมชาติความเป็นจริงของธรรมชาตินั้นมันเกิดหมดไปเกิดหมดไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมาฝึกหัดเจริญสติให้มีสติที่คมกล้าโดยอาศัยที่ต้องมีสมาธิมีสติมีความเพียรมีการพิจารณาเข้าไปสู่รูปนามที่กำลังปรากฏก็จะเริ่มเห็นตั้งแต่มันหยาบๆฝึกไปนานๆเขาก็เห็นละเอียดขึ้นยิ่งเห็นละเอียดมากเท่าไรก็จะเห็นความเกิดดับไวมากเท่านั้นดังนั้นผู้ปฏิบัตินั้นก็ต้องวางพื้นฐานให้ตรงให้สอดคล้องกันไปโดยสายที่เรามีความเข้าใจจากการฟังว่าจิตมันไม่พร้อมกันนะเห็นก็ได้ยินเห็นก็ขณะหนึ่งได้ยินก็ขณะหนึ่งคิดนึกก็ขณะหนึ่งรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็ต่างขณะไม่พร้อมกันก็ไปตั้งข้อสังเกตดูสติสติเข้าไปเจริญสติแล้วก็พิจารณาสังเกตวางให้เป็นกลางกลางไว้วางสติสัมปชัญญะให้ดีเป็นศูนย์กลางไว้นิ่งนิ่งด้วยสมาธิให้มันมีความนุ่มนวล
นะเป็นเครื่องมือที่แยบคายก็จะไปจับสภาวะที่มันละเอียดได้มากขึ้นใหม่ๆก็จะเห็นหยาบๆไปพอได้ยินเสียงระลึกรู้เห็นหมดไปเอาคิดนึกสติระลึกรู้เย็นมากระทบพอรู้สึกเย็นไอ้ตัวนึกคิดมันก็หายไปตัวได้ยินไม่มีขณะนั้นพอได้ยินระลึกถึงสภาพได้ยินความรู้สึกเย็นเมื่อกี้ไม่ปรากฏในขณะได้ยินพอรู้ลมหายใจรู้สึกเย็นไม่ก็หายไปได้ยินอีกระลึกได้ยินไอ้ตัวที่รู้ลมหายใจหายไปคือมันรู้ได้อย่างเดียวจิตมันจะรับรู้ได้อย่างเดียวรู้อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไปรู้ลมหายใจก่อนหน้ามันรู้อะไรอยู่มันก็จะหายไปละก็จะเริ่มรู้สึกขึ้นมาว่าเอ๊ะหายไปหายนั่นปรากฏหายไปเดี๋ยวอันนี้เกิดขึ้นเอานู้นหายไปพอไปรับอารมณ์นั้นเอาอารมณ์นี้หายไปมันจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอาหายไปนู้นเกิดขึ้นหายไปเนี่ยนะจากหยาบไปเรื่อยๆนะรู้สึกเย็นที่แขนซ้ายเย็นที่แขนขวาไม่พร้อมกันแล้วเย็นที่ใบหน้าตึงที่ท้องสลับมีอันใดอันหนึ่งอันอื่นก็หายไปหมดนะแล้วมันเกิดขึ้นรับรู้นะมันก็หมดไปก็หมดไปเลยนะจิตที่มันเกิดรับรู้ดับลงก็ดับไปเลยไม่ได้มาค้างอยู่แต่มันก็มีอำนาจในการที่จะส่งให้มีจิตวิญญาณเกิดขึ้นต่อกันมาอีกจิตเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดมันยังมีอำนาจของมันอยู่ส่งต่อกันเหมือนกับว่าต้นไม้ที่มันขึ้นต้นให้ผลถึงแม้ว่าต้นนั้นมันจะตายแต่มันก็มีผลเมล็ดไปเพาะขึ้นเป็นต้นใหม่ขึ้นมาอีกแต่ที่มันขึ้นมาต้นใหม่ก็ไม่ใช่ต้นเก่าเอาเมล็ดไปเพาะมันก็ออกมาเหมือนกับต้นไม้เก่าไม่ว่าเรามะม่วงอะไรมะม่วงแตงกวาไปเพาะปลูกมันก็พอได้ดินได้น้ำแตกหน่อขึ้นเป็นลำต้นมีกิ่งมีใบมีดอกออกผลออกมาก็เป็นมะม่วงแตงกวาที่เคยเอาเมล็ดไปเพาะไว้เนี่ยแต่ถามว่ามันอันเดียวกันหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ผลที่มันออกที่ยอดนั้นก็ไม่ใช่ที่เมล็ดที่ไปเพาะไอ้เมล็ดที่เพาะมันก็เน่าเปื่อยไปแล้วนะแต่ว่ามันก็เป็นมะม่วงประเภทเดียวกันเป็นแตงกวาเหมือนกันแต่มันคนละอันกันนะเหมือนกันจิตแต่ละดวงที่มันดับลงไปแล้วนะมันก็ส่งอำนาจเหตุปัจจัยให้ดวงใหม่เกิดขึ้นให้ดวงใหม่เกิดขึ้นมันก็รับนะกามกิเลสอะไรเนี่ยมันก็แฝงไปต่อกันไปหมดนะแม้ดวงแรกมันจะตายไปนะแต่ว่าดวงใหม่มันเกิดขึ้นมันก็รับกรรมที่ทำไว้กิเลสที่สะสมไว้ไม่ได้ไปไหน
มันจะถ่ายทอดกันไปเหมือนมะม่วงที่เมล็ดที่ไปเพาะมันเน่าไปแล้วแต่มันก็ถ่ายทอดเชื้อมะม่วงแตงกวาออกมาออกผลถ่ายเชื้อกันไปได้จิตเนี่ยเหมือนกันน่ะมันดับไปแล้วมันก็ถ่ายเชื้อถ่ายกามกิเลสการสืบต่อกันนี้เขาเรียกว่าขันธสันดานนะขันธสันดานการขณะที่จิตมันเกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์ใดแล้วมันก็เสพอารมณ์นั้นถ้าเสพด้วยกิเลสโลภะโทสะมันก็สะสมถ่ายทอดไปจิตเกิดต่อสืบต่อกันไปถ้ามันเกิดขึ้นรับรู้อารมณ์ด้วยสติปัญญาด้วยกุศลมันก็เสพก็สะสมสิ่งที่เป็นความดีลงไปเพราะฉะนั้นถ้าว่ามีโลภะโทสะโมหะบ่อยมากในขันธสันดานก็ถูกบันทึกเอากิเลสเข้าไปเยอะก็กลายเป็นคนที่มีนิสัยนะหนาแน่นนะเป็นคนมักโลภมักโกรธมักหลงไปสืบทอดไปแม้จะดับลงในชาตินี้จิตปัจจุบันชาตินี้มันหมดลงแต่มันก็ถ่ายทอดไปพบใหม่สะสมนิสัยเหตุปัจจัยกิเลสกรรมไปอีกนะฉะนั้นแต่ละครั้งแต่ละวันที่มีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าหากไม่ได้เป็นผู้อบรมไม่เจริญสติไม่ฝึกหัดปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะเสพอารมณ์ด้วยกิเลสมากกว่าไปด้วยความโลภความโกรธความหลงลงสู่ขันธสันดานเพิ่มความหนาแน่นของกิเลสมากไม่ได้ลดลงไปแต่ถ้ามาเจริญสติแทนที่กิเลสมันจะถูกบันทึกลงไปมันบันทึกเอาสติปัญญาลงไปถ้าเจริญมากขึ้นบ่อยขึ้นนะในขันธสันดานนั้นก็จะมีสติปัญญาที่สะสมไว้มากขึ้นเหมือนกับว่าเรามีถังใบใหญ่นะเดี๋ยวเราใส่น้ำเดี๋ยวเราใส่เอาสีต่างๆลงไปเหมือนกับว่าสะสมกิเลสลงไปบางครั้งเราก็ใส่น้ำเปล่าน้ำสะอาดน้ำใสลงไปถ้าเราใส่สีไปมากๆน้ำมันก็จะกลายเป็นสีเข้มถ้าเราใส่น้ำเปล่าน้ำสะอาดมากๆขึ้นเรื่อยๆจริงอยู่ไอ้สีที่เราใส่ไปเนี่ยถามว่ามันไหลออกไปที่อื่นหรือเปล่ามันก็ไม่ได้ไหลไปไหนมันก็อยู่แต่มันก็จะถูกเจือจางน้ำดีลงไปมากๆเข้าก็กลายเป็นเหมือนน้ำสะอาดสีเจือจางไปฉะนั้นบุญบาปที่เราทำไปเนี่ยมันก็จะทำนองเดียวกันสะสมบุญลงไปสะสมบาปลงไปถ้าเอาบาปลงไปบ่อยๆก็มีสีต่างๆมากถ้าสะสมบุญลงไปก็เหมือนน้ำสะอาดลงไปนะเพราะฉะนั้นพึงเข้าใจว่าจิตนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็หมดลงไปเลยไม่ได้ตั้งอยู่ถ้าหากว่า
ไปยึดว่าจิตนี้มันตั้งอยู่นั่นเป็นเรื่องความเห็นผิดจะเป็นสัตตทิฏฐินะเป็นการความเห็นผิดว่าเที่ยงเช่นบางท่านสอนในเรื่องจิตว่าจิตนี้ไม่ตายร่างกายนี้เน่าเปื่อยแล้วจิตก็จะออกจากร่างไปร่างใหม่เกิดใหม่เรียกเป็นความเข้าใจเอาเองนะตามความรู้สึกของความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็สรุปเข้าใจเอาเองนั้นนี่คือสัตตทิฏฐิเห็นเที่ยงบางคนก็เห็นขาดศูนย์ไปเลยเป็นอุเฉตทิฏฐิหมดไปแล้วก็หมดไปเลยลักษณะที่ไม่มีการส่งผลสืบต่อคิดว่าคนเราเนี่ยเกิดมาชาติหนึ่งแล้วตายแล้วก็หมดไปเลยจะกลายเป็นอันตรายเลยทำบาปเต็มที่หาความสุขใส่ตัวเองเห็นแก่ตัวมุ่งเห็นแก่ตัวเอาสุขเพลิดเพลินให้เต็มที่ว่าตายแล้วก็แล้วกันไปทำบาปทำกรรมให้เต็มที่คนที่มีอุเฉททิฏฐิมันก็จะกลายเป็นคนที่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นมากว่ามีตนไว้ทำลายตนเองนะตราบใดที่บาปกรรมยังไม่ส่งผลก็รู้สึกกระหยิ่มยิ้มย่องในการทำบาปนั้นจริงอยู่แม้ว่าจิตนี้มันดับหมดไปเลยก็จริงแต่ว่ามันสืบต่อขึ้นมาได้อีกมีอันใหม่สืบต่อถ้ามันยังมีเชื้อของมันคือมันยังมีกิเลสมีกรรมกิเลสมันก็สืบต่อพบใหม่ต่อไปแต่ถ้าว่ามันสิ้นกิเลสสิ้นกรรมแล้วมันก็หมดเหตุปัจจัยมันก็จะไม่ส่งให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นอีกไม่มีจิตปฏิสนธิขึ้นมาในพบใหม่เหมือนกับเมล็ดมะม่วงที่เราทำลายเชื้อมันจะเอาไปเผาไฟนะเอาไปต้มน้ำร้อนถึงจะไปใส่ในน้ำในปุ๋ยในดินยังไงมันก็ขึ้นไม่ได้จิตนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าถูกซักฟอกสะอาดกิเลสถูกทำลายหมดแล้วมันก็หมดเหตุปัจจัยที่จะส่งผลให้อุบัติให้มีจิตดวงใหม่อุบัติขึ้นอีกก็เป็นว่าพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงการหลุดพ้นจากขันธ์ทั้ง5ไม่มีจิตวิญญาณที่จะปฏิสนธิต่อไปบางพวกก็ยังหลงว่านิพพานนั้นเป็นเสมือนเมืองแก้วเมืองมีเป็นสถานที่เลยนี่ที่จริงก็กล่าวโดยสมมตินิพพานเป็นเหมือนเมืองแก้วกล่าวแล้วคือนิพพานอะไรเป็นคำพูดโดยสมมติแต่ไม่ใช่เป็นสถานที่ภพภูมิที่จะมีอย่างนั้นนะถ้ามันไปมีอย่างนั้นมันก็แสดงว่าไม่พ้นทุกข์อ่ะถ้ายังมียังเป็นยังเกิดมีอะไรขึ้นมามันก็จะต้องมีเรื่องขึ้นมาต้องมีภาระมีเมื่อมีการเกิดมันก็ต้องมีการดับมีเกิดมันก็ต้องมีตายการเกิดการตายการเกิดการดับนั่นมันเป็นทุกข์ละถ้าหากว่ายังมีอยู่มันก็เป็นไม่พ้นทุกข์จริง
สภาพที่พ้นทุกข์จริงนั้นจะต้องหลุดพ้นไปจากการเกิดนะการเกิดนะไม่มีขันธ์ 5สืบต่อไปแต่นี้ถามว่าในปัจจุบันนี้ก็จะมีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่ความหลุดพ้นในทางจิตวิญญาณได้คือยังมีขันธ์ 5อยู่ยังมีรูปอยู่คือร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายยังมีเวทนาความสบายกายไม่สบายกายอยู่ยังมีจิตวิญญาณนึกคิดรับรู้ต่างๆแต่ว่าจิตวิญญาณนั้นบริสุทธิ์ไม่มีมนทินไม่มีกิเลสไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความเร่าร้อนดับสนิทเย็นสนิทก็เรียกว่าเข้าถึงนิพพานในปัจจุบันนี้ทางใจไม่ทุกข์แต่ว่าทางกายนั้นยังทุกข์อยู่ทางกายก็เสวยความทุกข์จากขันธ์ 5ที่มันต้องเสื่อมชราต้องปวดเจ็บแต่ว่าจิตใจไม่มีทุกข์มาถึงวาระสุดท้ายก็เรียกปรินิพพานคือขันธ์ 5นี้ดับรอบจิตดับลงครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่ปฏิสนธิอีกไม่ปฏิสนธิอีกแต่ถ้าเป็นปุถุชนหรือเสขบุคคลเสขบุคคลก็หมายถึงอริยบุคคลชั้นต่ำโสดาบันสกทาคามีอนาคามีนี้ก็ยังต้องปฏิสนธิต่อไปยังไม่หมดเชื้อก็ยังมีจิตวิญญาณปฏิสนธิสืบต่อไปการที่จะดับทุกข์เนี่ยมันก็ดับที่ปัจจุบันนี่แหละคือต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจแจ่มแจ้งในสภาวะธรรมที่ปัจจุบันนี้ดังที่ให้ข้อสังเกตไว้ว่าจิตนี้มันไม่ได้เกิดพร้อมกันเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกมันไม่พร้อมกันต้องไปคอยสังเกตดูไปตั้งข้อสังเกตด้วยสมาธิด้วยความแยบคายให้ดีด้วยความแผ่วเบาด้วยความนุ่มนวลด้วยความเป็นกลางด้วยความเป็นปกติไม่ใช่ไปดูแบบเอาจริงไปจ้องไปกดข่มจะเอาให้ได้มันไม่เห็นหรอกนะมันเลยไปหมด ต้องมีความละเอียดมีความเป็นกลางมีความพอดีสติสมาธิปัญญาที่มีความพอดีสมดุลต้องมันจึงจะเข้าไปประจักษ์ความเปลี่ยนแปลงเกิดดับก็คือเห็นความไม่พร้อมกันของรูปของนามไม่ว่าจะเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกเย็นร้อนหย่อนแข็งหย่อนตึงเนี่ยมันไม่พร้อมกันหรอกอันนี้เกิดหมดอันนู้นเกิดหมดอันนี้เกิดหมดเห็นไวพอเห็นไวเห็นทีเข้ามันก็เลยกลายเห็นแต่มันหมดไปหมดไปดับไปท่านจึงอุปมาเหมือนกับการเหมือนกับหว่านเมล็ดทรายมันมากนับไม่ทันแต่ว่ามันจะเห็นว่ามันกลาวไปหมดในสรีระมันแตกดับทุกส่วนทุกอนูจิตใจก็เหมือนกันยิ่งละเอียดมากขึ้นและเมื่อมีความแยบคายเข้าไปสัมผัสในกระแสจิตจิตที่นึกนิดหนึ่งอ่ะหมดไปเดี๋ยวก็นึกอันใหม่นึกกันใหม่ปรุงมันปรุงไปปรุงมาต่างๆไหวอย่างรวดเร็วนี่ก็เป็นข้อสังเกตที่จะทำให้เข้าไปสัมผัสตามที่ได้แสดงมาวันนี้เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจะมีแก่ทุกท่านเทอญ